9:22 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อกับเรา3คนในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้านี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันนี้ด้วยนะครับเช่นเคยครับเริ่มกันด้วย motivation กับพี่ปุ๊เป้พัฒนาเลยครับขอบคุณค่ะคุณต๊อบคุณผู้ชมคะเช้านี้มี Wednesday motivation มาฝากนะคะสืบเนื่องจากช่วงประเด็นสังคมวันนี้ก็เลยหยิบยกเอาคำคมเกี่ยวกับเรื่องของความเมตตามาฝากค่ะเขาบอกว่าความเมตตานี่นะคะเป็นภาษาที่แม้แต่คนหูหนวกก็ได้ยินคนตาบอดก็ยังมองเห็นเพราะความเมตตานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจของเราและส่งต่อผู้อื่นจากใจเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเมตตาธรรมคำจุลโลกานะคะโอ้โหเมตตาธรรมแบบนี้ยังไงยุ้ยกับพี่ต๊อบเราขอยืมสักคนละ 5,000 ละกันกับพี่ปูเป้ เมตตาธรรมคำจุลโลกเพราะว่าเงินเดือนเราออกกันตั้งแต่วันที่15แล้วจริงๆค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องรักคนทุกคนบนโลกใบนี้นะเพราะว่าบางทีหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปทำงานอ่ะเขาบอกเราต้องรักกันหลายๆคนรู้สึกแอนตี้ไงบอกเฮ้ยฉันต้องรักเพื่อนร่วมงานด้วยหรอไม่ต้องรักก็ได้นะคะถ้าเราไม่อยากรักแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องมีความเมตตาต่อเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนเราอ่ะเขาว่าอยากกินดีอยู่ดีอยากได้รับสิ่งดีๆเช่นเดียวกับเราเช่นเดียวกันนะคะคุณต๊อบใช่อะไรนะฮะชอบตรงนี้ชอบตรงการสรุปพี่ปูเป้ละหันไปมองหน้าพี่ต๊อบงงมากนึกว่าลอยๆนึกว่าพูดถึงคนอื่นอยู่ว่าพูดถึงเราพูดถึงกินละกันเมื่อกี้พี่เป้บอกกินดีอยู่ดีใช่ไหมครับแต่กินทั้งทีก็ต้องกินให้สะใจคุณผู้ชมถามทั้งสองท่านและคุณผู้ชมหน่อยถ้าพูดถึงผัดไทยเนี่ยคิดว่าต่อครั้งที่จะกินเนี่ยกินได้กันคนละกี่จานจานเดียวก็โอเคแล้วใช่ไหมพี่ปูเป้เนี่ยกระเพาะน่าจะเท่าลูกแมวน่าจะกินแค่นั้นชมัยพรโอไม่ต้องถามลืมไปไม่ควรถามชมัยพรชิมหนึ่งคำเท่านั้นเองนับว่ากินแล้วแต่สำหรับบางคนคุณผู้ชมต้องบอกงี้บางคนเขาชอบมากผัดไทยหอยทอดนะจานเดียวมันไม่เคยพออย่างผมก็แล้วแต่ร้านนะครับถ้าร้านไหนอร่อยน้ำมะขามเลิศเนี่ยนะมีเบิ้ลสองแน่นอนจะพาไปดูที่พิษณุโลกนะครับที่นี่เขาบอกว่าผัดไทยแบบไม่อั้นกินไปเลยฮะจุกๆเดินกลับบ้านไหวกันหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันหน่อยสิครับโอ้โหผัดกันมือหักแขนหลุดกันไปเลยมั้งเนี่ยผัดไทยร้านนี้อยู่ที่พิษณุโลกครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกตอนต้นว่าไม่ธรรมดานอกจากบุฟเฟ่แบบตักไม่อั้นแล้วครับดีกรีของแม่ครัวพ่อครัวที่เขาผัดเนี่ยเขามีรางวัลมีตำแหน่งการันตีด้วยนะเจ้าของร้านคือคุณทองเพียรน้อยเพ็งครับดีกรีแชมป์ผัดไทยวังทองมาหลายสมัยแล้วด้วยนะครับคือผัดเก่งเอาเป็นว่าคือเก่งที่สุดในพิษโลกอ่ะนะครับยืนหนึ่งในผัดไทยพิษณุโลกจนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเลือกให้เป็นอาหารถิ่นประเทศไทยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกครับเป็น Eat Local ประจำพิษณุโลกเขาเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเที่ยวท้องถิ่นไทยชุมชนเติบโตเมืองไทยเติบโตด้วยครับคนที่ชื่นชอบผัดไทยมาร้านนี้ไม่ได้มีแค่ผัดไทยเท่านั้นนะคะยังมีผัดไทยหมี่ซั่วมีหอยทอดขนมจีนน้ำยาและแกงเขียวหวานก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสส้มตำขนมหวานน้ำสมุนไพรทั้งหมดนี้กินแบบบุฟเฟ่ราคา79 บาทค่ะลูกค้าที่มาใช้บริการคุณจะได้รับจาน1 ใบไว้ใส่อาหารและถ้วย1 ใบเอาไว้ใส่ขนมนะคะหลังจากนั้นตักอาหารได้เลยกินได้เลยจนอิ่มนี่เหมือนไม่ได้มีจำกัดระยะเวลาด้วยนะเนี่ยดูสิดูจากรูปนี่สิดูจากข้อมูลแล้วไม่มีมีแต่ราคา79ดูดิดูมีหมึกมีอะไรด้วยนะมีหอยมีหมึกมีกุ้งด้วยนะคะเราไปกันเลยไหมคะไปทันไหมฮะทางร้านนะคะเปิดเผยว่าที่มาขายบุฟเฟ่เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็ขายแบบเป็นจานๆนะคะขายมา6 ปีแล้วแต่ว่าต้องมาเปลี่ยนขายแบบนี้ก็เนื่องจากอะไรก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานั่นแหละค่ะทางร้านก็ได้รับผลกระทบเหมือนร้านอื่นๆเหมือนกันนะคะก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะหน้าลูกค้าของเราเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันนะคะก็คืออาจจะต้องประหยัดเงินมากขึ้นก็เลยงั้นจัดขายแบบบุฟเฟ่กันไปซะเลยนะคะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับประทานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วในราคาที่จับต้องได้ด้วย79 บาทเมื่อกี้เห็นป้ายอยู่ว่า10 โมงถึงบ่าย3ใช่ค่ะใช่ไม่น่าทันไฟล่าสุดที่จะไปพิษโลกเนี่ยนะฮะผมว่าก็น่าจะเที่ยงอ่ะพี่จริงจังเหรอเนี่ยเที่ยงเสร็จกว่าจะลงเครื่องขึ้นเครื่องนั่งรถไปอีกของหมดก่อนหมดนะฮะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเพื่อไปกิน79 บาทแล้วคือสูตรซื้อตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน1,000 กว่าบาทแต่ไปนอนด้วยเอาชนะใจตัวเองแต่ไม่แน่ไงเราเที่ยวด้วยกันเดือนหน้าเราอาจจะได้ไปคุณต้องรอดูนะครับทางนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเนาะช่วยทั้งลูกค้าแล้วก็แม่ค้าด้วยแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่ต์อะไรแบบนี้คือต้องกินแบบพอประมาณนะกินมากไปมันจะทรมานนะนอกจากทรมานแล้วจริงๆก็เป็นการแบ่งปันด้วยเหมือนบางทีร้านค้าแทบทุกร้านเนาะที่บอกว่าถ้ากินเหลือปรับเนี่ยอันนี้เราก็ต้องให้เขานะคุณผู้ชมทุกอย่างมีต้นทุนนะคะแต่ยุ้ยถ้าเกิดไปร้านนี้พี่ว่าหนูขนลุก
ไม่คุ้มหรอกคุ้มอะไรอ่ะแม่ค้าคุ้มมาสิแม่ค้าคุ้มทุกคนรักชัยพรหมดแหละคุณผู้ชมเวลาไปกินข้าวด้วยกันเพราะว่าหารเท่ากันแต่ชัยพรกินน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยเวลามีงานเลี้ยงมีงานเลี้ยงมีอะไรพาชัยพรไปเนี่ยหารร่วมมีเหมือนการหารร่วมแล้วพี่ต้อบอกว่าเราก็บอกว่าหนูอยู่ได้แป๊บเดียวนะมาอยู่แป๊บเดียวต่อใจเท่ากันประโยคมันอยู่ใจความพอเสร็จงานแล้วก็แคปบาร์โค้ดส่งไปให้โอนเงินมาให้เท่ากันสังคมความเท่าเทียมไหมคุณยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องเท่าเทียมใช่หารเท่ากันมากินนิดเดียวก็หารเท่ากันสแกน QR code ส่งมาให้จ่ายเลยใช่นี่ไงสังคมคุณภาพดูเหมือนร้อนเงินนะเมื่อต้นรายการขอยืมพี่ปุ้ยเป้ 5,000 ใช่ค่ะไปเลี้ยงปูกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์เนี่ยคือเลี้ยงอย่างเดียวก็ได้รายได้ส่วนนึงใช่มั้ยครับจะดีขึ้นถ้าเรารู้จักแปรรูปนะฮะคือทำให้มันหลายมิติเข้าในสิ่งที่เราทำอยู่ในเค้าเรียกว่าในวงจรเนี่ยของเราในองค์กรของเราเนี่ยนะครับยิ่งมีทางเข้าของเงินหลายๆทางก็หมายความว่ารายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับที่1ที่ครับที่พะเยาครับเค้าเลี้ยงปูนาไม่พอแปรรูปขายรายได้ไม่เบานะครับเยอะมากต่อเดือนไปดูกันหน่อยครับนี่คือหน้าตาของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนาหลากหลายรูปแบบนะครับที่คุณณัฐทานพุ่มย้อยแล้วก็เพื่อนสนิทชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเขาช่วยกันคิดค้นออกมาครับแล้วก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงปูนาเนี่ยทั้งหมดทุกคนหลายๆท่านที่อยู่ในทีมเนี้ยเคยทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานครแหละแต่โควิด19ครับทำให้เข็มทิศชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปครับตัดสินใจเดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดครับคุณณัฐทานเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนๆมาศึกษาข้อมูลแล้วก็ลงมือเลี้ยงปูนาเพื่อต่อยอดสร้างเป็นอาชีพครับโดยใช้วิธีเลี้ยงแบบน้ำใสครับแล้วก็ได้เลือกปูนาที่เอามาเลี้ยงอยู่2สายพันธุ์คือพันธุ์พระเทพแล้วก็พันธุ์กำแพงเพชรซึ่งเป็นปูนาที่มีความสวยงามแข็งแรงโตไวดูแลง่ายครับเมื่อเริ่มเลี้ยงปูนาได้สักพักหนึ่งนะคะทีนี้ก็เริ่มลงตัวแล้วด้วยความที่คุณแม่ของคุณณัฐทานเนี่ยเคยทำอ่องปูนาขายอยู่แล้วค่ะคุณณัฐทานกับเพื่อนๆนะคะก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะเรามาแปรรูปผลิตภัณฑ์กันดีกว่านะคะก็มีการต่อยอดส่งขายเพิ่มเติมนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์แรกที่ทำขายนั่นก็คือน้ำพริกตะไคร้ปูนากรอบค่ะจากนั้นก็พัฒนามาเป็นปั้นคลิปนะคะไส้ปูนาก็มีทั้งใส่เค็มใส่หวานรสพริกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ล่าสุดค่ะที่มีการคิดค้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือคุกกี้ปูนานะคะรวมถึงการทำปูนาทอดกรอบขายด้วยโอเขาบอกว่าผลตอบรับจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนาเนี่ยขายดิบขายดีค่ะจนผลิตภัณฑ์จากปูนาของทั้งคู่ได้รับเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลแม่สุกไปแล้วจ้าโอ้โหนอกจากเป็นแหล่งวัตถุดิบเป็นแหล่งแปรรูปจากปูนาสร้างรายได้แล้วเขาเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจจะเลี้ยงปูนาแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนาให้เข้ามาศึกษากันเขาบอกว่าไม่ห่วงวิชาค่ะสร้างอาชีพให้ตนเองเผยแพร่ความรู้ในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าทั้งมีคุณค่าและมีคุณภาพอ่ะของแบบนี้ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยใครไม่มีความรู้จะยังไงต้องลองอยากรู้ปั้นคลิปไส้ปูนาอันนั้นโอเคพอนึกออกมันจะเหมือนไส้ปลาแหละน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าพอมันเป็นคุกกี้เนี่ยมันจะยังไงหอมเนยแล้วก็มีกลิ่นมันปูไงเค็มๆหน่อยนึงไหมนี่ไงก็เหมือนยุคเคยกินคุกกี้กุ้งแห้งอ่ะเคยกินคุกกี้กุ้งแห้งคุกกี้พริกไทยดำอะไรเงี้ยแล้วคุณยูเขาจะต้องกินคุกกี้ที่เราไม่เคยกินใช่ปกติคุกกี้เราจะกินเป็นช็อกชิปอัลมอนด์เหรอคุณกินอะไรนะคุณกินอะไรคะคุกกี้กุ้งแห้งไงมีนะมีอยู่จริงนะคุณผู้ชมช่วยเชิญพอหน่อยแล้วค่ะเนี่ยมาใส่ชั้นใช่พอคิดมาอยู่เสมอคุณผู้ชมจริงๆแล้วเขาอาจจะชอบช่วงสีสันวาไรตี้เพราะว่าเห็นพวกเราได้รับฝีปากกันหรือเปล่าอย่างคุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าโดนส่วนแล้วหนึ่งดอกเรื่องไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้น่าจะพี่หรือเปล่าเปิดรายการมาพี่เป๊กใช่ไหมคะคุณท็อปแล้วอะ ต้องคำนวณตัวเองว่าวันนี้เช้านี้ทำอะไรผิดหรือเปล่าเราก็เพิ่งรู้นะคุณผู้ชมก็ต้องการความบันเทิงจากการตีกันของพวกเราเหมือนกันนี่แหละนั่นแหละบันเทิงไม่พอครับเรามาเพิ่มสุนทรียะแห่งการดื่มด่ำศิลปะกันหน่อยศิลปะนี่มีหลายแขนงศิลปะไม่มีถูกหรือผิดคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับว่าศิลปินท่านนั้นจะมองคุณค่าจากอะไรเช่นเดียวกับศิลปินท่านนี้มองคุณค่าจากสังกะสีเก่าๆนะคะที่ผุพังถูกทิ้งอยู่ข้างทางหลายคนมองว่านำมาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วแต่มุมมองจากศิลปินท่านนี้สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจากสังกะสีเก่าก็สร้างรายได้สร้างคุณค่าได้เป็นอย่างดีไปชมจากสกู๊ปนี้กันค่ะความรู้สึกแรกที่ผมเห็นเนี่ยร่องรอยสนิมเขาเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาสื่อถึงความไม่เที่ยงตัวเขาเองเนี่ยในขณะที่เรายังไม่ทันทำอะไรเขาเลยแล้วถ้าเรามาสร้างเป็นงานศิลปะมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดที่มาของการทำงานบนสังกะสีคือเมื่อก่อนผมเคยทำงานบนกระดาษบนผ้าใบบนอะไรพวกนี้ครับสีน้ำสีช็อกอะไรมาก่อนแล้วครับ
แล้วทีนี้พอถึงวันหนึ่งที่ผมอยากจะสร้างงานศิลปะผมก็ค้นหาแรงบันดาลใจก็พบแล้วว่าผมอยากทำงานพุทธศิลป์เกี่ยวกับความเป็นอนิจจังทีนี้ผมอยากให้ผลงานของผมเนี่ยสมจริงไงครับได้อารมณ์ของความเป็นอนิจจังแบบจริงๆเลยแม้แต่ตัววัสดุเขาเองเนี่ยครับผมก็ได้มาเจอสังกะสีเก่าโดยบังเอิญเนี่ยครับแล้วผมก็เอาเขามาทดลองมาดัดทดลองผิดลองถูกอยู่ประมาณ2ปีครับกว่าจะเป็นงานชุดที่ผมพอใจแล้วครับแรงบันดาลใจมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและความเชื่อเรื่องอนิจจังครับ2อย่างคือความพอเพียงผมก็ยึดหลักประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งตัวสังกะสีเก่าเองเนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้แล้วผมนำเข้ามาสร้างคุณค่าใหม่ในรูปแบบของงานศิลปะเพื่อให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุดครับเสน่ห์ของงานศิลปะบนสังกะสีผมว่ามันเป็นความลงตัวของการผสมผสานระหว่างความจริงกับจินตนาการความจริงก็คือร่องรอยสนิมความเก่าของตัวสังกะสีเนี่ยเป็นความจริงที่ธรรมชาติสร้างส่วนตัวผมทำหน้าที่เสริมด้วยการแต่งแต้มสีตามตำแหน่งที่ผมต้องการตามจินตนาการจะเกิดเป็นผลงานที่เลยเกิดผลงานที่แปลกใหม่ครับแล้วก็มีอัตลักษณ์เรียบง่ายสร้างความสะเทือนใจด้วยร่องรอยของสังกะสีเนี่ยครับร่องรอยของสนิมเขาเนี่ยครับสร้างความสะเทือนใจให้กับผลงานผมมีแนวความคิดที่จะนำวัสดุที่ใช้แล้ววัสดุที่ไร้ค่าหรือที่คนเขาทิ้งแล้วเนี่ยผมมีแนวคิดที่อยากจะเอามาสร้างคุณค่าให้กับเขาใหม่ครับเพื่อให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุดอีกอย่างก็คือตัวสังกะสีเก่าเนี่ยเขามีร่องรอยสนิมมีความเก่าโดยธรรมชาติซึ่งมันเหมาะที่จะนำมาสร้างผลงานแนวอนิจจังของผมฮะซึ่งไอสังกะสีใหม่เขาไม่มีร่องรอยพวกนี้ครับผลงานชิ้นแรกของผมเนี่ยเป็นชื่ออนิจจังครับเป็นภาพพระพุทธรูปเก่าๆซึ่งใช้ร่องรอยสนิมสื่อถึงความเก่าสื่อถึงความไม่เที่ยงโดยชิ้นแรกเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้เทคนิคการทำให้เขาเรียบสังกะสีมันก็จะออกจะดูเป็นร่อนๆอยู่บ้างครับขั้นตอนการเตรียมก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 ขั้นตอนนะครับตั้งแต่เลือกสังกะสีตัดทุบทำให้เรียบตอกยึดกับแม่อัดพ่นน้ำยาเคลือบเรียบร้อยก็มาล่างภาพแล้วก็ลงสีได้ครับเพื่อนคนหนึ่งเขาก็พูดว่ามึงจะบ้าเหรอใครเขาจะเอาสังกะสีเก่าไปติดบ้านผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมคิดไงครับผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมรู้สึกผมก็ทำของผมต่อไปอ่ะจนผ่านไปเนี่ย20กว่าปีเขาก็ยอมรับแล้วครับคนที่เคยดูถูกเขาก็ยอมรับแล้วความรู้สึกแรกที่ผมเห็นเนี่ยร่องรอยสนิมเขาเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาสื่อถึงความไม่เที่ยงตัวเขาเองเนี่ยในขณะที่เรายังไม่ทันทำอะไรเขาเลยเนี่ยเขาก็สื่อผมก็รู้สึกตรงนี้ละแล้วผมก็พลิกสังกะสีดูไงปรากฏว่าอีกด้านนึงเขาไม่เป็นสนิมผมก็เลยตอนนั้นกระบวนความคิดมันก็เกิดขึ้นละว่าเอ๊ะถ้าเราเอาสังกะสีเก่าเนี่ยมาสร้างเป็นผลงานศิลปะเขาเป็นทั้งวัสดุที่ทิ้งแล้วตอบโจทย์ทั้งความประหยัดความเรียบง่ายและถ้าเรามาสร้างเป็นงานศิลปะมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดอันนั้นเป็นกระบวนความคิดแต่แรกผมก็เลยคิดว่าผมจะลองเอาสังกะสีแผ่นนี้ไปลองสร้างงานดูปัจจุบันเนี้ยมีนักศึกษามีอาจารย์จากวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยเขาก็ติดต่อผมมาเพื่อจะมาศึกษาดูงานผมก็จะเปิดในลักษณะของการศึกษาดูงานแล้วก็จะมีการสาธิตบ้างส่วนเรื่องการสอนแบบเต็มรูปแบบเนี่ยผมก็มีโครงการอยู่ครับแต่ว่าในอนาคตผมตั้งใจจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับความพอเพียงด้วยครับแล้วก็เกี่ยวกับศิลปะบนสังกะสีด้วยถ้า
ังพอจะจำกันได้นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็มาออกรายการของเราต้องบอกว่าของจริงสวยมากคือตอนแรกดูแบบภาพวาดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่จริงๆคือเป็นการไล่เฉดสีของสังกะสีจริงๆนะใช่ไหมฮะมีชิ้นเดียวด้วยเพราะว่าแต่ละอันก็จะมีสนิมที่แตกต่างกันด้วยใช่วันนั้นที่มานี่แค่บางส่วนแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ดูโอ้โหผลงานเยอะมากสวยทุกชิ้นเลยค่ะคือต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็ธรรมดาใช่ไหมฮะแต่อาจารย์บอกแล้วว่ามันคืองานพุทธศิลป์นี่พอต่างชาติเขาเห็นเนี่ยเขาว้าวอยู่แล้วนะราคาแต่ละชิ้นผมบอกเลยไม่ธรรมดานะราคา5หลักนะคะ5หลักนะครับได้แต่ดูเนี่ยเราเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าการรังสรรค์งานไม่ยากยากตรงการจะตีความชิ้นงานจากสังกะสีคืออาจารย์นำสังกะสีมาเป็นหลักก่อนแล้วดูว่าสามารถที่จะนำแนวคิดอะไรในทางพระพุทธศาสนาที่มาใช้กับชิ้นงานได้บ้างสวยสวยสวยชื่นชมนะคะเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่น่าชื่นชมทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะนอกเหนือจากจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างเราๆแล้วปลากระชังเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังนะคะก็เลยได้นำเอานวัตกรรมมาแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นนวัตกรรมอะไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือคุณประเสริฐแรมกระโทกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังบ้านมะค่าได้ลงทุนติดระบบโซลาร์เซลล์ค่ะนำไฟฟ้ามาใช้สร้างระบบป้องกันแจ้งเตือนนะคะในการเลี้ยงปลากระชังค่ะทดแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการเลี้ยงปลากระชังภายในเขื่อนลำแชะที่ต้องลงทุนท่ามกลางความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทั้งจากสถานการณ์ของราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนนะคะอีกทั้งยังมีปัจจัยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทำให้เกิดสถานการณ์ปลาน็อกน้ำตายในหลายๆช่วงเลยค่ะทีนี้พอเกิดปัญหาเจออุปสรรคครับวิธีแก้ไขก็คือต้องแก้ปัญหาลงมือทำไปเลยครับตัดสินใจลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครับเอามาเป็นไฟฟ้าที่ใช้ภายในกระชังแล้วก็ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดครับเอาไว้สังเกตอาการปลาภายในกระชังเขาบอกว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเลยนะคือดูได้ออนไทม์แบบเรียลไทม์เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับควบคู่ไปกับการติดตั้งปั๊มออกซิเจนด้วยเพื่อเพิ่มอากาศในน้ำได้ทันทีโดยล่าสุดครับได้มีการนำเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแล้วก็ลิงก์สัญญาณแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือครับเมื่อพบว่าค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานปั๊บเนี่ยมันจะมีการสื่อสารส่งสารเข้ามาในไลน์สื่อสารนะครับของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาด้วยกันเพื่อแจ้งเตือนนะคือเหมือนกับว่ามันก็ดีขึ้นอ่ะแทนที่เมื่อก่อนอาจจะต้องเดินไปดูเองใช่ไหมแต่นี้ไวเลยครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ในระบบหมดนะครับเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาได้เร็วและทันท่วงทีก็ทำให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนครับถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะบางทีอาจจะต้องลงทุนไปก่อนนะคะแต่ว่าการไม่ดีกว่าแก้คุณผู้ชมเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยลดความเสียหายได้เป็นอย่างมากที่สำคัญสะดวกสบายกับผู้เลี้ยงนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยอย่างที่เราเคยนำเสนอเนาะมีเกษตรกรที่อยู่ชลบุรีแต่ว่ามีปลูกพืชที่นครราชสีมาแล้วก็ใช้เนี่ยแหละค่ะเป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็วางระบบในเรื่องของการตั้งเวลาที่จะให้น้ำแล้วก็ตรวจดูเรื่องของความเรียบร้อยของต้นไม้ด้วยเห็นไหมฮะแทบจะไม่ต้องใช้คนงานเลยนะครับประหยัดแรงงานแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงพอดีพอเพียงวันนี้ครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งคนเก่งของเรานะครับจริงๆแล้วเรื่องขององค์ความรู้จากคนรุ่นก่อนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับบางทีคนรุ่นก่อนมีประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาแล้วครับเหลือแค่ว่าแรงพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่จะมาต่อยอดและพัฒนาครับอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนะครับนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับที่สานฝันปลูกปั้นเด็กๆครับในชื่อรายการในช่วงนี้เพราะมากผมชอบครูนักพัฒนาผลิตนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมมาติดตามชีวิตของอาจารย์พิสิทธิ์ในช่วงพอดีพอเพียงครับเครื่องบินจำลองแล้วครับได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมเดินทางผมอยู่คนเดียวทีมเดียวเดินทางไปสอนมันก็เหมือนสอนแล้วไม่สามารถกลับไปดูแลสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีเวทีในการแข่งขันมันก็ไม่เกิดการพัฒนาไม่เกิดการเติบโตแต่พอได้ไทย PBS นะครับเข้ามาช่วยในโครงการหนูน้อยเจ้าเวหามันทำให้ผมมีโอกาสได้สร้างคนสร้างนักวิจัยสร้างนักประดิษฐ์ขึ้นมามากมายนะครับด้วยการที่ไทยพีบีเอสมีการถ่ายทอดสดมีเวทีในการแข่งขันทุกคนเลยมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถแสดงศักยภาพตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมองถึงความสามารถตัวเองอย่างชัดเจน
อันนี้เข้าประเด็นว่าสิ่งที่ผมมีและทำงานร่วมกับใครก็คือเด็กๆในโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาที่เติบโตนะครับจากจบปตรีปโทแล้วทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมคคาโทนิกส์นะครับกลับมาช่วยผมเพราะฉะนั้นงานวิจัยณปัจจุบันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเกิดจากฝีมือเด็กๆและเป็นเด็กๆในโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ครับเรียกว่าเด็กๆเนี่ยเขาเรียนมาเขารู้ในทางที่เขาถนัดไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเขาก็จะรู้ว่าจะต้องเดินไฟเท่าไหร่สายไฟเดินยังไงการรับไฟฟ้าก็ต้องเกี่ยวกับแผงวงจรด้วยการออกแบบรูปแบบของแผงวงจรอันนี้สำคัญมากในตัวโดนนะครับทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ในเรื่องของการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆมันเคลื่อนที่ได้หรือคุยกันได้เนี่ยนะครับด้วยแผงวงจรต่างๆเนี่ยให้เขาสามารถคุยกันและสั่งการกันได้เนี่ยเรื่องของการเขียนโปรแกรมสำคัญมากเด็กจบมาถ้าไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เขามีความถนัดไม่เกิดประโยชน์แน่ที่ผมโตมาได้ทุกวันนี้สมาคมอยู่ได้ถึงตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้อยู่ได้ด้วยตัวผมแต่ปัจจุบันนี้อยู่ได้ด้วยความสามารถของเด็กจริงๆก็เด็กๆที่นี่มีตั้งแต่อายุตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับปีที่3แล้วก็มัธยมปลายแล้วก็ปตรีและปโทที่มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จบมาจากแต่ละสถาบันเด็กที่จบม.6เนี่ยก็จะเช่นจบม.6แล้วในช่วงโควิดเนี่ยเด็กไม่รู้จะไปทางไหนนะครับก็เลยมาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่ปั๊บเนี่ยความรู้ของเขาแค่ม.6เนี่ยเทียบเท่าปตรีณปัจจุบันทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถทําโดรนขึ้นสู่ท้องฟ้าในจํานวนหลายร้อยลำได้คนที่ทำทางด้านนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้ทางด้านนี้ความรู้ของผมที่มีอยู่เนี่ยพร้อมถ่ายทอดนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอนเด็กนะครับจากไม่เป็นเลยสามารถเป็นได้ประกอบกับเด็กที่จบปตรีปโทแล้วกลับมาช่วยผมความรู้เหล่านั้นยิ่งมาเสริมเขาเข้าไปใหญ่เลยมันเลยทำให้การพัฒนาของผมเนี่ยง่ายและสามารถไปได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนไม่ว่าจะเป็นคนจบแค่ไหนมาก็สามารถเข้ามาอยู่ที่นี่และร่วมงานกับที่นี่ได้แต่ความรู้ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วครับว่าเขาจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งการเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยถ้าเขามาแล้วผมให้เขาเรียนรู้การทำแผงวงจรเขาจะดูแต่การทำแผงวงจรแต่ไม่พัฒนาที่จะเขียนโค้ดเนี่ยเขาก็ไปจุดนั้นไม่ได้แต่ที่นี่มีครบทุกอย่างให้เขาเรียนรู้เพราะนั้นเด็กที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดความสามารถแต่ใจของเขาสำคัญที่สุดครับสำคัญกันมากพอสมควรแต่ต้องใช้ให้เป็นนะครับพูดถึงเกษตรกรในอดีตนะครับต้องพ่นยาฆ่าแมลงด้วยตัวเขาเองเป็นภัยนะครับถ้ามาตรวจแล้วหลายตัวหลายคนจะเป็นมะเร็งแต่ณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการบินที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจากโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาทำให้เด็กสามารถสร้างฮาร์ดแวร์และเขียนซอฟต์แวร์คุมปัจจุบันมีโดรนเกษตรที่สามารถใช้แทนคนไปพ่นยาฆ่าแมลงลดอันตรายช่วยเหลือคนได้อีกโดนทางด้านโลจิสติกนะครับแล้วก็ทางด้านแพทย์ฉุกเฉินสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองครับเรามีตัวอย่างและเราทำสำเร็จเรียกว่าโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาเนี่ยสร้างคนสร้างความสำเร็จในเรื่องของโดนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเมืองไทยได้3ครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นอันดับแรกทำให้ผมอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้การที่ผมต้องสั่งของนอกมาแจกให้กับเด็กไทยให้เรียนรู้เรื่องเครื่องบินบังคับมันเหนื่อยมากสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะลดต้นทุนได้ก็คือการสร้างเองเพราะฉะนั้นการสร้างเองต้องทำยังไงเราก็ต้องเผยแพร่ความรู้หาคนที่มีความรู้มานะครับแล้วก็มารู้ในเรื่องของการสร้างหรือประดิษฐ์ในสิ่งที่เราต้องนำเข้าจากเมืองนอกภูมิใจมากและสิ่งที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนได้ถามเด็กๆที่มาอยู่กับผม 1. ไม่เคยบังคับ2. อยากคิดจะทำอะไรทำได้เลยข้อที่3ให้ทุนเขาอีกต่างหากนะครับเราให้ทุนเขาให้เขาทำงานนะครับแล้วก็ให้เขาคิดตามที่เขาอยากจะทำสิ่งที่เขาอยากจะทำมันคือนวัตกรรมที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้
สิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่อาจารย์พิสิทธิ์ได้ฝากไว้ครับคือพื้นที่และการเปิดโอกาสให้เด็กๆหรือคนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกแล้วก็เรียนรู้ครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อนนะครับกับความสามารถแล้วก็พลังงานของคนรุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมดีๆได้ในอนาคตนะครับอ่ะมากันที่เมนูหน่อยไหมฮะมีดอกขจรเอามาทอดให้ต๊อบกินใช่ไหมพี่ใช่แล้วคุณผู้ชมคะช่วงเมดบายมีแบบนี้ก็ทำได้โดยพี่แววแววตาเอกชาวนานักโภชนาการนะคะวันนี้มีการหยิบยกเอาผักพื้นบ้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่รอบๆตัวเราวันนี้มาทำเป็นเมนูที่ทุกๆคนในบ้านรับประทานได้พร้อมๆกันนั่นก็คือเมนูปอเปี๊ยะทอดดอกขจรนั่นเองจะเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันค่ะเมดบายมีแบบนี้ก็ทำได้พบกับพี่แววและเมนูที่ดีต่อสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่แววมาชวนทุกท่านทำเมนูอาหารว่างกรอบๆนะคะแต่ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเมนูนี้มีส่วนผสมหลักเป็นผักพื้นบ้านไทยค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปอเปี๊ยะทอดดอกขจรส่วนผสมแรกที่สำคัญก็คือดอกขจรดอกขจรเป็นผักพื้นบ้านไทยนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้จะมีดอกขจรมากเลยค่ะนอกจากดอกขจรแล้วนะคะก็จะมีส่วนผสมของแครอทซอยฝอยๆนะคะซึ่งจะทำให้สีตัดกับสีเขียวของดอกขจรค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมของโปรตีนนั่นก็คือหมูสับค่ะนี่คือส่วนผสมหลักนะคะเราจะนำทั้งหมดนี้นะคะไปผัดแล้วก็ใส่วุ้นเส้นเพื่อตัววุ้นเส้นนะคะทำให้ตัวดอกขจรตัวหมูสับได้เข้าอยู่ด้วยกันเหนียวๆข้นๆเพื่อเราจะสามารถห่อได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสใส่น้ำตาลเล็กน้อยพอเราผัดเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาห่อปอเปี๊ยะแล้วก็ทอดกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะผัดไส้กันก่อนนะคะเราก็จะใช้ไฟกลางๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะพอเขาเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่3เกลือลงไปค่ะก็จะมีส่วนผสมของรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะเราไม่ต้องรอให้กระเทียมกรอบเหมือนกระเทียมเจียวนะคะแค่เขามีกลิ่นหอมเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะพอหมูสับเริ่มสุกนะคะใส่แครอทซอยลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผัดให้เข้ากันเติมรสชาติอย่างนิดนะคะด้วยซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายสัก1หยิบมือนะคะผัดให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยดอกขจรดอกขจรนี้พี่แววจะใช้เด็ดเป็นดอกๆแยกแบบนี้เลยนะคะเราจะไม่ใส่ทั้งพวงลงไปค่ะดอกขจรใส่เยอะหน่อยเลยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายคนที่ส่วนผสมเข้ากันค่ะเราจะผัดจนกระทั่งดอกขจรสุกค่ะพอดอกขจรสุกแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่คือไส้ที่เราผัดไปนะคะดอกขจรที่เห็นจานพูนๆนะคะเขาก็จะหดตัวลงมาค่ะเราก็จะรอให้ไส้เย็นเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมตัวแผ่นแป้งปอเปี๊ยะวันนี้พี่แววใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะสำเร็จรูปค่ะขนาด5นิ้วนะคะแล้วเราก็ใส่ไส้ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะพยายามให้มีดอกขจรเยอะๆเลยนะคะใส่ไส้ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะม้วนไป2ชั้นก่อนแล้วก็พับข้างๆเข้ามาค่ะพับข้างๆอีกข้างเข้ามานะคะแล้วก็ใช้ไข่จะเป็นแป้งเปียกก็ได้ค่ะทาไว้ด้านบนหลังจากนั้นเราก็จะหมุนปอเปี๊ยะค่ะWow.
หลังจากที่เราห่อปอเปี๊ยะเสร็จแล้วนะคะเราจะพักไว้แป๊บนึงค่ะให้ปอเปี๊ยะเซตตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมตัวทอดกันได้เลยค่ะพอเขาเริ่มเป็นสีทองๆเท่ากันทั้งชิ้นแล้วนะคะเราก็จะตักเขาขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าไส้ในเราทำสุกไปแล้วนะคะเราทอดเพื่อต้องการให้แป้งกรอบขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูปอเปี๊ยะทอดดอกขจรนะคะเป็นเมนูซ่อนผักเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆซึ่งไม่ชอบทานผักนะคะดอกขจรเป็นผักที่มีความพิเศษค่ะเขามีโปรตีนมากเลยนะคะดอกขจร100กรัมมีโปรตีนประมาณ5กรัมถ้าเปรียบเทียบกับไข่เบอร์3นะคะไข่เบอร์3 1ฟองมีโปรตีนอยู่7กรัมค่ะนอกจากนั้นเบต้าแคโรทีนในดอกขจรยังช่วยทำให้ดวงตาของเด็กๆซึ่งเป็นวัยเรียนรู้นะคะสามารถอ่านหนังสือได้ดีนะคะป้องกันอาการตาแห้งได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นสำหรับผู้ใหญ่ก็ยังเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วยดอกขจรยังมาพร้อมกับแคลเซียมค่ะแล้วก็วิตามินซีแต่ถ้าเรานำไปทอดหรือผัดแบบนี้วิตามินซีอาจจะหายไปบ้างนะคะดังนั้นเมนูนี้นะคะจึงสามารถรับประทานได้ทุกคนในครอบครัวแต่ก็มีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากเป็นอาหารทอดนะคะเราควรแก้มกับผักเคียงอย่างเช่นแตงกวาโหระพาหรือแม้กระทั่งผักสลัดต่างๆนะคะก็จะทำให้เสริมสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณพี่แววมากเลยนะครับแหมเข้าท่าแล้วก็น่ากินเลยได้เมนูเพิ่มแล้วนอกจากผัดกับน้ำมันหอยทำเป็นปอเปี๊ยะนี่ก็น่ากินไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องกัญชาหน่อยนะครับกัญชาและกัญชงเราทราบมาดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีสรรพคุณทางการแพทย์ด้วยเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนถ้าเกิดใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีมันช่วยแล้วก็เกิดประโยชน์แน่นอนครับใครที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการใช้สมุนไพรจากกัญชาและกัญชงวันนี้ครับไม่ควรพลาดเลยกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่19แน่นอนจุดเด่นก็คือการนำกัญชงกัญชาเลยครับผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมแคปซูลจากรากกัญชาไม่พอมีแบบเม็ดฟูด้วยครับอ่ะวันนี้ผมอาจจะเล่าเองไม่ครบครับได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับคุณหมอยงยศธรรมวุฒิครับมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขนมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นใช่ไหมครับคุณหมอบางส่วนบางส่วนแต่ถ้าเป็นในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่19ที่วันที่6ถึง10เดือนหน้าเนี่ยตรงนี้เป็นแค่ผงทุลีฮะโอ้โหอุ้ยเหรอฮะเขาเป็นแค่ผงทุลีใช้คำว่าทุลีนี่แสดงว่ามันเล็กมากเลยมันเล็กมากฮะเล็กมากครับเพราะว่าในงานเนี่ยผมคิดว่าที่เราได้เชิญผู้ประกอบการหรือเชิญนักวิทยาศาสตร์หรือเชิญคู่ค้าระหว่างประเทศมาเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมาโชว์ในเรื่องของตัวประโยชน์จากตัวกัญชากัญชงเนี่ยที่ลงไปอยู่ในวงการแพทย์วงการสาธารณสุขทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ในงานนี้ครับโอ้โหนี่รวมทั้งหมดในงานนี้ที่นี่งานแบ่งออกเป็นกี่โซนยังไงบ้างรู้สึกว่าเหมือนเรา3คนนี่จะยืนตรงตามจุดของตัวเองเลยใช่ครับนั่นเป็นโซนความงามครับตัวนี้เป็นโซนยาครับเอาไหนก่อนดีเป็นโซนนวัตกรรมครับเอาแบบคนป่วยเอายาเอายากับนวัตกรรมก่อนนะฮะคือคุณต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับมันหลากหลายจนเราแบบว้าวมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะต่อยอดแล้วก็ทำออกมาได้ขนาดนี้เดี๋ยวมาขอเริ่มที่นวัตกรรมก่อนไอ้เม็ดฟู่เนี่ยเราจะเคยเห็นเนาะแบบพวกเป็นผู้วิตามินซีนั่นนี่นู่นแต่อันนี้เป็นกันเป็นรากของกัญชาครับซึ่งเราคิดว่าต่อไปเนี่ยตัวรากกัญชาก็จะเป็นของเสียแต่เราเชื่อว่าตัวกัญชานี่เป็น zero waste ก็คือว่าทุกอย่างนี่สามารถใช้ได้หมดใช้ได้หมดครับเพราะฉะนั้นปกติรากมันต้องทิ้งเหรอครับหมอฮะก็ส่วนใหญ่เขาจะเอาใบเอาช่อดอกไปทำในเรื่องของทางการแพทย์แต่รากนี่ครับเราตรวจพบว่ามันมีสารเฟดูรีนซึ่งเป็นสารที่ต่อต้านการอักเสบที่เป็นบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงข้อเข่าเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงมากนี่เราวิเคราะห์ในแลบในเซ็นทรัลแลบนะครับแล้วก็แลบของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าเราจะต้องมาพัฒนาการในเรื่องของการนำรากเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับรากมีคุณสมบัติคือหืนๆไม่อร่อยเราก็ดีลงมาเป็นเม็ดฟู่เหมือนแบบส้มเหมือนคนที่ถนัดกินกับแบบอย่างน้องยุ้ยเนี่ยนอนไม่พอเขาจะมีเป็นแบบ
วิตามิน B C แบบฟู่เนี่ยแบบนี้ก็จะดื่มเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับคุณยุ้ยคุณควรนะกระดูกข้อเข่าคุณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีแล้วแม่แต่ถ้าใครไม่ชอบเม็ดฟู่ก็เป็นแคปซูลเป็นแคปซูลอันนี้ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ว้าวไม่มีคาร์บินอยด์ไม่มีสารออกฤทธิ์ที่ในกลุ่มที่ทำให้ง่วงทำให้เป็นบำรุงล้วนๆฮะบำรุงล้วนๆเรียกว่าใช้ประโยชน์ทุกส่วนเลยนะร่างก็ไม่นานจากนวัตกรรมมาที่สุขภาพฮะบ้างอ่ะวันนี้โอ้โหมีหลากหลายเลยเป็นยาแนวไหนบ้างคะคุณหมอคะถ้าเป็นนิดเป็นใบนะฮะใบเราก็มาทำเป็นชาเบญจเกสรนะครับซึ่งตรงนี้หอมสดชื่นเวลาว่างทีไทม์แทนที่เราจะทานชาจากอังกฤษนะครับมาลองทานชาจากเมืองไทยรับรองครับไม่แพ้กันครับแล้วในชานี่มันจะมีคาเฟอีนด้วยไหมคะไม่มีครับแต่จะมีในเรื่องของ CBD บ้างมี THC บ้างแต่ปริมาณน้อยแต่ก็จะมีเกสรดอกไม้หอมๆนะครับแล้วตรงนี้นะคะเห็นว่ามีแบบยาด้วยนี่เป็นปัญญาครับปัญญานี่เราดีลบมาหลายฟอร์มมากครับเป็นตัวที่ใช้เยอะที่สุดของท่านอาจารย์เดชาที่กรมผลิตแล้วก็ส่งให้คลินิกกัญชาทั่วประเทศเนี่ยเราส่งไปปีนับล้านล้านขวดนะครับหลายล้านนะครับแล้วก็ยังมีสูตรที่ความเข้มข้นของตัว THC สารออกฤทธิ์เนี่ยสูงขึ้นมาก็อาจจะมีสูตรเมตตาสูตรการุณพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเราก็พัฒนามาเป็นซอฟต์เจลครับคือบางทีหยดเนี่ยกะปริมาณยากกะปริมาณยากบางทีคนมีอายุก็มือสั่นเดี๋ยวบีบเยอะเกินใช่ครับเพราะเป็นซอฟต์เจลเนี่ย1ซอฟต์เจลต่อ1หยดครับจบปัญหาเลยต้องการ2หยดก็2เมตรซอฟต์เจลครับกินได้จำกัดปริมาณได้อยากออกรีบเร็วก็เจาะรูแล้วก็ไว้ใต้ลิ้นโอ้นี่มันแบบแล้วมันสะดวกมากสะดวกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการแพทย์แผนไทยครับอีกหนึ่งความงามคุณยุ้ยชมัยพรคุณยุ้ยถูกจุดแล้วค่ะแล้วยืนตรงนี้พอดีเลยนะคะเห็นมีทั้งสครับมีทั้งครีมอาบน้ำนะคะแล้วก็มีสบู่ด้วยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นโซนที่เราดีลบมาจากตัวกัญชงเป็นหลักนะครับที่มี CBD เด่นนะครับเหมือนตัวครีมกันแดดตัวนี้นะครับครีมกันแดดตัวนี้แล็บของเราเนี่ยส่งไปพิสูจน์จากต่างประเทศเลยนะครับว่ากัน UV ได้4บวกเลยครับนี่เป็น SPF แบบ4บวกไปเลยใช่ครับ4บวกเลยนะครับนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่สำคัญก็คือว่าเราจะแนะนำให้คนที่ชอบเล่นน้ำทะเลฮะอ๋อนี่เหมาะมากใช่ไหมพอเป็นคนใส่ลุยค่ะเพราะเรามีสาหร่ายทะเลแล้วก็เราพิสูจน์แล้วว่าตรงนี้เป็นมิตรกับปะการังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆครับมากๆครับตอนนี้นี่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่นี่ค่ะท่านคะงานมีทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ค่ะโอ้โหเวลาเราคำถามสุดท้ายแล้วชวนเลยดีกว่าค่ะท่านคะครับวันที่6ถึง10กรกฎาคมนะครับพบกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหรือไทยเฮอร์บอลเอ็กซ์โปนะครับครั้งที่19นะครับปีนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เดิมแล้วก็ปีนี้เราจะนำสมุนไพรไทยนะครับเชื่อมโยงกับตัวเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าเราจะมีอินโนเวชันมาอย่างมากมายโดยที่เราไม่เคยทิ้งรากของมรดกวัฒนธรรมของไทยนะครับเราจะมีนวด4ภาคที่ได้ถูกยกเป็นมรดกโลกเราจะมีในเรื่องของการเปิดประเทศที่จะต้องเชื่อมโยงกับอาหารเพราะนั้นเนี่ยอาหารเด็ดๆจากเชฟดังๆที่มีตัวสมุนไพรที่มีตัวสมุนไพรอาจจะไม่ใช่กัญชาครับตัวอื่นด้วยถ้าเกิดว่าตัวมรดกโลกที่เราคิดว่าที่อยากจะเชื่อชูก็ผมยกตัวอย่างว่าเพชรบุรีเนี่ยเขาเอาตาลมาต้นตาลนะครับมาเชื่อมโยงกับเมนูอาหารและเป็นเมนูที่สุดยอดมีเชฟดังๆเนี่ยมาทำให้สดๆในงานนะครับเพราะเนี่ยทั้งอาหารทั้งยาทั้งสมุนไพรนะครับผมคิดว่าทันสมัยที่สุดของประเทศพบกันที่งานมหกรรมสมุนไพรครับ6ถึง10นะครับคุณผู้ชมครับที่อาคาร11และ12ห้องประชุมฟินิกซ์2ถึง6 Impact เมืองทองธานีนะครับเอาวันนี้เวลาอาจจะน้อยให้คุณผู้ชมตามไปดูกันที่ Impact ละกันน้องวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับขอบคุณที่มีค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ของน่าสนใจเยอะเลยไปดูและเน้นย้ำนะครับเราใช้เพื่อการแพทย์สันทนาการและความบันเทิงนั้นอาจจะต้องพักก่อนนะครับใครอยากไปรู้เพิ่มเติมตามไปได้ที่ Impact ในหน้าเมืองทองธานีวันนี้เราทั้ง4คนหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ